เป็นการจุดประกาย Rising Star Chain Maker for Environment ค่ะวันนี้เป็นประสบการณ์ขององค์กรเพื่อสังคมดาวรุ่งด้านสิ่งแวดล้อมชื่อว่า Loopers นะคะเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งค่ะที่ส่งต่อของมือสองคุณภาพดีนุ่นก็เคยเป็นลูกค้าด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะให้สินค้าทุกตัวเนี่ยนะคะถูกใช้แล้วก็ถูกดูแลอย่างรู้คุณค่าด้วยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเกศพิชามาช,ชัยงามจาก Loopers ค่ะ สวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีชาวกู๊ดโซซิตี้ค่ะเกตพิชามาจากลูเปอร์ค่ะขอบคุณที่เชิญลูเปอร์มางานสำคัญในวันนี้ขอบคุณที่เปิดโอกาสให้มาชา์เรื่องราว sustainability ในด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ที่มาหลายๆดอทที่ทำให้เกิดลูเปอร์ขึ้นในวันนี้ขอบคุณคุณนุ่นเมื่อสักครู่ที่เป็นนักลูกของเราค่ะ ลูปเปอร์สค่ะเกิดขึ้นจากความชอบไลฟ์สไตล์เพื่อนฝูงแล้วก็จากความไม่สบายใจของเกศค่ะดอทแรกเลยคือเกศมาจากธุรกิจครอบครัวสิ่งทอสิ่งทอแฟชั่นทำให้เราสนใจเสื้อผ้าเป็นพิเศษทำให้เราชอบแต่งตัวก็คงคล้ายกับผู้หญิงทั่วๆไปมั้งคะ่ะดอทที่สองคะ่ะ เราต้องออกงานอีเวนต์บ่อยในวัยในช่วงหนึ่งที่เราต้องออกอีเวนต์แทบเกือบทุกวันไปอีเวนต์เก่งไปคาเฟ่เก่งไปปาร์ตี้เก่งซื้อเก่งเริ่มมาดัดที่สามค่ะความซื้อเก่งพวกนี้เริ่มเป็นปัญหาแล้วค่ะเพราะว่าซื้อเก่งขนาดนี้เงินอยู่ที่ไหนล่ะลูกพูดกับตัวเอง <laughs> เงินอยู่ที่ไหนเราก็เลยยืมเพื่อนใส่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันมีข้อดีคือเกต่ะ เหมือนเป็นวิชวลคลาวโคเซตของเพื่อนเลยคือเรามีความสามารถในการจำเสื้อผ้าที่เพื่อนใส่ได้ไลฟส์สไตล์เพื่อนใส่ชุดไหนไปไววาระโอกาสไหนฉันจำได้หมดงั้นเอาอย่างนี้ละกันเราต้องอ,ออกงานบ่อยเหมือนกันเราก็เอาตั้งกรุ๊ปไลน์ง่ายๆเลยค่ะเราให้ทุกคนอะตั้งอัลบั้มของตัวเองแล้วก็แอดเสื้อผ้าของตัวเองที่มี ที่มอยู่ในตัวเข้าไปในอัลบัม้มทีนี้พอเกดจะใส่เสื้อผ้าไปงานไหนก็จะไปค้นในอัลบั้มนั่นแหละแล้วก็ยืมเพื่อนเอาก็จะลดลดลดเงินได้ค่ะนี่คือวิธีที่ยืมเพื่อนไม่ค่อยอยาก move on จากสไลด์นี้เลยเพราะเราสวยมากเนอะให้ดูความยาวไวแต่ว่าจะไม่พูดถึงดอตนี้เลยไม่ได้ค่ะเป็นดอทที่สี่ เป็นดอทที่4ค่ะที่ทำให้ตกตะกอนกับตัวเองมากที่สุดแล้วก็มีความไม่สบายใจกับตัวเองมากที่สุดคือ Hashtag นี้ค่ะใครจำ Hashtag นี้ได้บ้างคะแวววนไปแวววนไปจากพี่ลูกกอล์ฟน่าจะ3-4ปีแล้วเนอะ Hashtag นี้ไปไกลมากแล้วกินเวลานานมากจนเป็นแรงกระเพื่อมในสังคมทำให้ถามว่าแล้วทำไม เราต้องแววนวนไปละ่ะทำไมละ่ะสนุกมากค่ะ h a s h t a นี้มันเป็นคำง่ายๆแต่มันจุดติดชาวเน็ตชาวเน็ตทั้งหลายก็เข้ามาช่วยกัน Educate ค่ะว่าจริงๆแล้วที่เราต้องแววนวนไปเพราะว่า ปัญหาอุตสาหากรรมฟาสต์แฟชั่นมันส่งผลกระทบต่อโลกอย่างไรการซื้อเสื้อผ้ามาแล้วใส่เพียงแค่1ครั้งหรือ2ครั้งมันมีผลเสียอย่างไรและสถิติที่น่าเซอร์ไพรส์มากคือจริงๆแล้วคนเราใส่เสื้อผ้าไม่ถึง40%ของที่เรามีอยู่เท่านั้นเองแต่ที่ผ่านมาเพิ่งรู้มาว่าอาจจะแค่20%แล้วด้วยซ้ำนะคือด้วยความสงสัยและด้วยความไม่สบายใจมากๆจากที่รู้มาเนี่ยแหลคะค่ะ ทำให้เรารู้สึกว่าเราอะเราตัวเราเลยอะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเราต้องอินแอคชั่นในอะไรที่เราทําได้ทําไมเราไม่ลองทําจากสิ่งที่เราทํากับเพื่อนกันแล้วมันขยายดอทขยายวงกว้างขึ้นก็ทำไมเราไม่ลองทำ,ก,งททำก็ยังถามตัวเองประชุมกับตัวเองทำไมไม่ทำสิ่งเหล่านี้เพื่อให้คนที่ชอบและสนุกกับการแต่งตัว มีไลฟ์สไตล์ได้อย่างที่ชอบแล้วก็ยังรักโลกได้ด้วยค่ะเกดเริ่มจาก Experience ของตัวเองก่อนเลยค่ะว่าความไม่สะดวกในการซื้อหรือขายเสื้อผ้ามือสองเกิดจากอะไรได้บ้างทุกคนพอจะนึกภาพความวุ่นวายออกไหมคะเวลาจะอะอยากจะโพสขายเสื้อผ้าสักตัวหนึ่ง พอจะดึงออกไหมว่าเราจะต้องําทำอะไรบ้างก่อนอื่นเลยถ่ายรูปต้องถ่ายรูปให้สวยด้วยโพสต์รูปลงรายละเอียดแบรนด์อะไรไซส์อะไรตอบลูกค้าต่อรองกันไปมาปิดการขายแพ็คของส่งของขั้นตอนยุ่งยากและยาวขนาดนี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะสะดวกและมีเวลาทำและในมุมมองของการซื้อค่ะก็คือ จะหาที่ซื้อเสื้อผ้ามือสองที่ถูกใจอ่ะก็ว่ายากแล้วแล้วก็ต้องมาลุ้นอีกว่าแม่ค้าจะตอบกี่โมงเอ่ยแล้วพอสั่งของแล้วจะได้ของที่ตรงปกไหมลุ้นจะใส่ได้ไหมไหลลุ้นเหลือเกินค่ะก็พอในนับเวลานั้นนะคะพอเรากพ็พอจะทราบปัญหาประมาณนึงแล้วเนอะณเวลานั้น ในประเทศไทยค่ะยังไม่มีแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์นี้เกิดขึ้นก็เลยทำรีเสิร์ชทำแบบสอบถามเพิ่มขึ้นมาให้มันพ้นจากวงนอกไปเองอีกว่าจริงๆแล้ว e x p e r i e n c e ที่เราเจอมาเนี่ยปัญหาความไม่สะดวกความยุ่งยากทั้งหลายมันเป็นแค่เราคนเดียวหรือว่าหลายๆคนก็เป็นด้วยหรือมีมุมไหนนะที่เราพอจะ พอจะทำได้เพิ่มอีกหรือว่าเรามองข้ามไปอีกโอ้ซอรีค่ะพอเราได้รู้ความกลัวของผู้ซื้อค่ะแล้วก็เพนพอยส์ของผู้ขายแล้วเราจึงออกแบบโซลูชันออกมาหน้าตาเป็น เว็บไซต์แบบนี้เว็ www.loopers.shop ค่ะเราลดความกลัวเพิ่มความสะดวกสบายมั่นใจได้ว่าจะไม่โกงเลยเป็นที่มาของ loopers Core Val u ลที่หนักแน่นของ loopers คือเราต้องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้คุ้มค่า ให้เกิดคุณค่าให้นานที่สุดไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติแรงงานและเวลาทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้งานอย่างคุ้มค่าและมีคุณค่าเพราะฉะนั้นทุกฟีเจอร์ที่ถูกอัดใส่ในเว็บลูปเปอร์สของเราคือเราต้องการสร้างคลาสให้เกิดกับเกิดขึ้นกับผู้ใช้งานในลู o เปอรค่ะซึ่งเป็นดอทแรกของเราเป็นดอท แรกของลูเปอร์ขจัดความกลัวความไม่กล้าที่จะใส่เสื้อผ้ามือสองแต่เขารู้แล้วเนี่ยว่าถ้าเกิดใส,ส่จะซื้อเสื้อผ้ามือสองผ่านลูเปอร์เขารู้แล้วว่าเรากลองให้เราคัดมาตรฐานให้เราระบุที่มามีตัวตนชัดเจนระบุพรีโอเนอร์ถ่ายรูปให้เห็นแจ้งให้ทราบมีตำหนิตรงไหนก็บอกแถมแทบจะวงให้ด้วยซ้ำ คือทําทุกอย่างเพื่อให้เพื่อให้เขา trust เพื่อให้เขากล้าใช้อย่างสักครู่นะคะ,อ,ะอย่างลุกเกตตอนนี้เลยค่ะเสื้อผ้าที่เกตใส่อยู่นี้ค่ะตัวนอกตัวในกางเกงหันหลังให้ดู ทั้งหมดนี้มาจากเว็บล o เปอร์สค่ะเป็นเสื้อผ้ามือสองจากเว็บล o เปอร์สแค่อยากให้คนเข้าใจง่ายๆว่าเพียงแค่เราใส่เสื้อผ้าตัวเดิมหรือใส่ของที่มีอยู่มันสามารถลดการใชออ้พลังงานธรรมชาติไปได้เท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วการผลิตเสื้อผ้าหนึ่งตัวมันต้องใช้ทรัออพยากรธรรมชาติอย่างต้นไฟเนอะเราต้นไฟเนี่ย กว่าจะทำเสื้อผ้าได้หนึ่งตัวต้องใช้น้ำมากกว่า2,700ลิตรนอกเหนือจากนั้นยังมีขั้นตอนอื่นอีกมากมายคือปัน่นทอฟอกย้อมเย็บออกมาเป็นตัวจนต้องแพ็คแล้วก็ส่งกว่าจะมาถึงเราด้วยขั้นตอนกระบวนการเยอะแยะมากมายมันมันมันคอนซูมทรัพยากรธรรมชาติแรงงานและเวลาอย่างมหาศาลค่ะใน platform, แพลตฟอร์มเราก็เลยทำให้เห็นว่า แต่และตัวเนี่ยมันมี positive impact หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อโลกอย่างไรถ้าคุณใช้เสื้อผ้าตัวเดิมที่มีอยู่หรือทุกคนในที่นี้ค่ะลองสำรวจตัวเองทุกคนในห้องนี้หรือทุกคนที่กำลังดูไลฟ์กันอยู่บนตัวเรามีเสื้อผ้ากันอยู่กี่ชิ้นคะคุณผู้ชาย4ชิ้นได้แก่ เสื้อตัวนอกเสื้อตัวในกางเกงอันเดอร์แวร์ด้วยหรอคะออกผ้าพ,พันคอค่ะก็ประมาณนี้ละคะ่ะเฉลี่ยแล้วก็3-4ตัวในตัวคนคนหนึ่งคะ่ะก็เฉลี่ยเป็น3ตัวละกันเนอะแล้วก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเสื้อผ้า1ตัวต้องใช้น้ำในการผลิต2,700ลิตร3ตัวก็8,100ลิตร1คนเราควรจะดื่มน้ำอย่างน้อย สอถึงสลิตรใช่ไหมคะ8,100ลิตรเราสามารถดื่มได้กี่วันกี่เดือนกี่ปี4,050วันคะ่ะหรือว่า11.9ปีนี่คือเสื้อผ้าที่เราใส่ในทุกวันเกดจะทำยังไงให้ สไลด์นี้มันไปได้อีกนะขออีกได้ไหมคะโอเคคือสไลด์นี้มีความหมายกับเกตดมากจากดอทสีเขียวดอทแรกจำได้ไหมคะที่ลูเปอร์สร้างคลัสขึ้นมาบนแพลตฟอร์มเพราะว่าเรา เราต้องเราเราเราต้องการให้คนมาเปิดใจกับเสื้อผ้ามือสองมากขึ้นอันนี้เป็นดอทที่2ค่ะที่เราสร้างขึ้นได้ในลู o เปอร์สจากคอมมูนิตี้ที่ไปไกลมากกว่าคนที่ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมชอบเสื้อผ้ามือสองหรือก้ก้ากลัวไปจนถึง กลาตัวออกไปคนที่ทุกเพศทุกวัยทุกฐานะทุกสถานภาพเริ่มเปิดใจใช้มือสองคนเหล่านั้นคนที่มาซื้อคนที่เขามาขายเขาเรียกตัวเองอย่างภาคภูมิใจว่านักลูบค่ะซึ่งทุกคนที่มาร่วมเดินทางในการลักโลกกับเราแล้วก็เป็นนักลูบกับเราพูดเสียงเดียวกันว่าเขาภูมิใจ เขาภูมิใจที่ได้รักสิ่งแวดล้อมในวิธีที่เขาทำได้และเขามีความสุขเสียงขอบคุณจากนักลูปบนโซเชียลมีเดียามากมายค่ะจาก DM ที่เข้ามาจากการ์ดจากของขวัญเป็นแรงบันดาลใจ เป็นแรงใจแล้วก็เป็นพลังที่ทำให้เกดรู้ว่าเราตัดสินใจถูกแล้วที่ทำธุรกิจแพลตฟอร์มเสื้อผ้ามือสองที่เลือกมาทำธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม คุณที่เซฟใจในวันที่เราสงสัยตัวเองว่าเรามาถูกทางไหมมันเหมือนกับเรากำลังทำให้ทุกคนนะคะเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่ตัวเองมีเนอะก็คือเสื้อผ้าและในเวลาเดียวกันเราก็ทำให้เขาเห็นว่าตัวเขานั่นแหละ กำลังสร้างคุณค่าให้กับสิ่งแวดล้อมเราขอก็ตอบเรากลับมาแบบนั้นค่ะดอทสีเขียวต่อไปของลู o เปอร์สค่ะเราอยากจะคอนเน c t นักลูปแล้วว่าที่นักลูปจากทั่วประเทศเราขอฝันไปไกลเลยเราอยากเป็น Top of m ฟมเป็นที่แรกที่คนที่จะนึกถึง เมื่อต้องการหาซื้อเสื้อผ้าใส่ไปในวาระโอกาสไหนจะต้องเข้ามาที่ l ูเปอร์สก่อนจะต้องเข้ามาเช็คของที่ l ูเปอร์สแล้ต้องเจอเสื้อผ้าที่ใช่และสามารถใส่ได้อย่างภาคภูมิใจสุดท้ายค่ะหวังว่าวันนี้ประสบการณ์ของลูเปอร์สจะเป็นดอทที่อินสไพรให้ทุกคนที่ได้รับฟังจากในห้องนี้จากในไลฟ์ ได้สำรวจเสื้อผ้าที่ตัวเองมีอยู่ในตู้แล้วก็มาเป็นนักลูกผู้ซื้อและผู้ขายกับ Loopers นะคะและแน่นอนค่ะดอทเหล่านี้มันจะนำพวกเราไปสู่ sustainability ในมุมใดมุมหนึ่งที่เราทำได้แน่นอนเพื่อ Good Society, Good e n v i r o n m e n t Good Quality of Life มาเป็นนักลูบด้วยกันนะคะ ลูปเปอรสขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเกตด,ด้วยนะคะคุณค่ะแน่นอนนะคะเรื่องของฟาสต์แฟชั่นอย่างที่ฟังไปก็มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงโดยเฉพาะตอนนี้คะ่ะเรื่องของโลกร้อนใกล้ตัวเรามากขึ้นจริงๆนะคะ